ผมขอกระโดดไปที่คุณราเมศรัตนชเวงนิดนึงพูดถึงยี่ห้อเนี่ยสังเกตดูว่าเวลาอย่างเช่นมันมีแผลของฝั่งแบรนด์ทักษิณเนี่ยนะฮะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยถ้าปล่อยให้ชนกันเรื่องนี้ระหว่างแบรนด์ทักษิณกับรัฐบาลทหารให้ชกกันสองฝ่ายแค่นี้ไม่ได้การย้ำชัดว่าการต่อสู้กับระบอบทักษิณในแบบที่ต่อสู้ได้เก่งกว่ารัฐบาลทหารเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ตรงนี้เข้าใจผมป่ะคือยี่ห้อที่แท้ของปชปในส่วนหนึ่งก็คือพร้อมที่จะสู้กับระบอบทักษิณยิ่งไปกว่าสู้กับทหารยิ่งไปกว่าทหารพร้อมสู้กับระบอบทักษิณใช่นะเขาต้องย้ำตรงนี้ครับว่าเรื่องจำนำข้าวถ้าคุณเรืองไกรมาขอเงินคืนกับคุณยิ่งรักโมเดลแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงคือยังคาใจคือรู้สึกว่าคือถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยขยันอย่างนี้เหมือนพอคนอยากเลือกตั้งสู้กับระบบทหารประชาธิปัตย์ออกมาสู้ด้วยมันถึงจะมันถึงจะเท่าเทียมแม้แต่ถ้าอย่างนี้ประชาธิปัตย์ก็บอกก็พรรคอื่นก็ไม่ออกเหมือนกันนะเขาก็ออกมาหมดแล้วฮะไม่คือก็เดี๋ยวเว้นพรรคเดิมๆนี่ถึงขั้นร่วมกับคนอยากเลือกตั้งผมว่ามันไม่ได้มีทุกพรรคนะแต่ผมให้โอกาสให้โอกาสคุณชูวัตรนิดนึงคุณชูวัตรเขาแค่เรียกร้องให้ประชาธิปัตย์มองว่าภัยคุกคามอันดับที่หนึ่งยิ่งกว่าระบบทักษิณคือระบบทหารแล้วประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีการยึดอำนาจในประชาธิปัตย์ได้เปรียบพรรคอย่างเพื่อไทยเยอะในการวิพากษ์วิจารณ์หรือในการทำงานเพราะเพื่อไทยเนี่ยโดนรัฐบาลทหารเล่นงานเยอะประชาธิปัตย์เนี่ยแทบไม่โดนนะในแง่กฎหมายประชาธิปัตย์ไม่โดนอาจจะโดนในแง่โทรเตือนโทรคุยข่มขู่มีแต่ว่าในแง่กฎหมายประชาธิปัตย์ไม่เคยโดนนั้นความได้เปรียบตรงนี้ประชาธิปัตย์ไม่เอามาเป็นต้นทุนในการปกป้องประชาธิปไตยไงต้นทุนที่คุณมีมากกว่าเนี่ยคุณเอาไปปกป้องคนอื่นน้อยเกินไปครับนี่ขนาดพูดจากคนซึ่งก็ให้โอกาสประชาธิปัตย์ปรับตัวแล้วนะลองฟังคุณราเมศรัตนชเวงเมื่อวานนี้เขาจัดเต็มคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะคุณเรืองไกรเนี่ยดันมาพยายามทวงทรัพย์สินคืนให้กับคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ทีมกฎหมายแล้วก็รองโฆษกพรรคคุณราเมศที่เป็นรองโฆษกใช่ไหมไม่รู้เขาพร้อมเขาจัดหนักเหมือนกันนะลองฟังน้ำเสียงที่หนักแน่นเมื่อวานนี้ของคุณราเมศกระทรวงการคลังออกคำสั่งที่1351/2559ว่ากรณีที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนโยบายจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณเพิกเฉยคุณละเลยปล่อยปละละเลยให้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับงบประมาณแผ่นดินเขาถึงบอกว่าอันนี้เป็นการจงใจที่ทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินจึงคิดค่าเสียหายเป็นค่าสินใหม่ทดแทน 35,000 กว่าล้านบาทตอนนี้มีไอเดียอยู่นะครับในการจัดรายการที่นี่ครับเชิญคุณราเมศหรือไม่ก็หมอวรงมาฉะกับคุณเรืองไกรเฮ้ยหมอวรงมีคิวจะมาผมแอบรู้มาแล้วฮะก็คราวนี้เราต้องการให้มาพร้อมกันแล้วเถียงกันเรื่องปิดบัญชีนี่แหละแล้วคุณปื้มเอาอยู่ไหมสองคนนี้ผมไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้ขอพูดเรื่องคุณราเม่นิดนึงคือคุณราเม่เป็นโฆษกประชาธิปัตย์หรือเป็นโฆษกรัฐบาลนี้อ้าวโอ้โหจ้าซีโร่เบาหน่อยเรื่องที่คุณราเม่แถลงนี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้คุณจะแถลงเพราะรัฐบาลนี้เป็นคนใช้มาตรา14ยึดแล้วก็ทำเรื่องทรัพย์สินคุณยิ่งรักตั้งเกณฑ์เอขาดทุนอะไรขึ้นมาสิ่งที่คุณเรืองไกรถามเนี่ยเขาถามรัฐบาลนี้เขาไม่ได้ถามคุณราเม่เพราะประชาธิปัตย์ไม่ต้องตอบคือเรื่องนี้เรื่องนี้ปล่อยให้คุณสมคิดปล่อยให้คุณวิศนุปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ตอบไม่รู้จะตอบทำไมคือทำไมเหรอคือการได้ฟัดคุณทักษิณแล้วมันดีเหรอไม่อย่างนั้นคุณราเม่ก็ย้ายไปอยู่ทีมโฆษกรัฐบาลเพราะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบไม่ใช่ประชาธิปัตย์ต้องตอบประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นคนยึดทรัพย์ไม่ได้มีหน้าที่ในโลกนี้ที่คุณราเม่ต้องตอบแต่ผมเห็นว่าเขาแค่พยายามย้ำยี่ห้อเขาว่าเขาสู้กับทั้งเผด็จการทหารและตรงไหนที่สู้กับเผด็จการทหารไม่มีนะฮะเรื่องนี้ไม่มีแล้วก็เผด็จการทุนนิยมสามัญคือเขาหาว่าเขาอีควิเบิลเขาทำให้สองอันนี้เป็นอีควิเบิลเลยโอเคในจินตนาการประชาธิปัตย์อาจจะรู้สึกว่าเท่ากันเท่ากันแต่ว่าในเวลามุมมองโลกมองการรับรู้ไม่มีเลยกับคุณทักษิณเนี่ยมาเต็มฮึกเหิมมาเป่าลูกวีมาเป็นขยงชี้หน้าด่าทั้งวันทั้งคืนแต่พอรัฐบาลทหารให้ผมโดนข่มขู่ครับผมโดนโทรเตือนครับที่จะได้รับความเป็นธรรมครับอาจารย์ชัยรุจน์อธิบายข้อแตกต่างได้ดีและนี่เป็นข้อแตกต่างซึ่งคนประชาชนซึ่งอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าคุณจะเป็นเสรีประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยคุณต้องเข้มแข็งแบบเท่าๆกันและคุณจะต้องเข้มแข็งกับคนที่เผด็จการที่เป็นอำนาจระบอบนิยมหรืออะไรทั้งหลายแหละมากกว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งโดยสารเราเบื้องต้นคือทีมโฆษกพรรคไม่ต้องไปชี้แจงแทนรัฐบาลทหารผมว่าอันนี้ไม่รู้จะชี้แจงทำไมคุณราเมศไม่ได้มีหน้าที่และพรรคหรือว่ามีแผลไงไม่ได้มีหน้าที่จะต้องชี้แจงรัฐบาลแทนรัฐบาลนี้ในเรื่องที่คุณเรืองไกรถามครับ